ดีค่ะอาจารย์ชาดาดูนะคะวันนี้ค่ะเหมือนกันอาจารย์ก็พาเพื่อนมาดูค่ะนี่อะไรเอ่ยฟูจิซังนะคะฟูจิซังหิมะตกแล้วนะคะหลายคนก็นะเห็นแชร์ข่าวกันเยอะมากเลยนะคะว่าหิมะไม่ตกเพราะว่าฟูจิร้อนขึ้นหรืออะไรอย่างนี้นะคะภูเขาไฟเขาไม่ได้ร้อนขึ้นแต่อย่างใดเลยนะคะเพื่อนๆแค่ฝนไม่ตกแค่นั้นเองค่ะฝนไม่ตกมาตั้งแต่วันที่5ธันวาแล้วนะคะก็เลยทำให้หิมะไม่มีเนาะแต่ว่าเมื่อคืนค่ะเมื่อคืนนี่เพิ่งจะตกไปนะแล้วเดี๋ยววันพุธนี้เขาจะตกซ้ำอีกค่ะก็จะทำให้หิมะหนานะคะหิมะเริ่มหนาพอหิมะหนาเนี่ยถึงจะมีแดดแรงตอนกลางวันแค่ไหนนะคะเขาก็จะยังขาวอยู่นะคะเพื่อนที่สาเหตุที่ฟูจิซังเขาไม่มีหิมะเพราะฝนไม่ตกนะคะไม่ได้แบบว่ามีลาวาบนในภูเขาที่มันร้อนอะไรแต่ประการใดนะคะเพื่อนก็แบบนี้เองค่ะแค่ฝนไม่ตกนะคะนี่ก็เลยจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะความงามของฟูจิซังกลับมาแล้วค่ะอาซากิริอารีนานะคะอาซากิริอารีนาตรงนี้นะคะจะเป็นร้านที่แบบสำหรับพวกจัดงานอีเวนต์อะไรพวกนี้เนาะเพื่อนๆก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้เนาะร้านเขาจะกว้างมากๆเลยค่ะกว้างมากเลยนะคะแล้วก็เห็นฟูจิซังด้วยนะคะเห็นฟูจิซังใกล้มากๆค่ะเพื่อนๆฟูจิซังใกล้สุดๆนะคะบนยอดฝนตกนะคะแต่ว่าแถวบ้านอาจารย์อ่ะฝนยังแรงอยู่เลยยังไม่ตกเลยนะคะเกษตรกรบ่นกันอุบเลยค่ะเพราะว่าปลูกผักนะคะผักก็ไม่ได้ฝนมานานแล้วอะเนาะเดี๋ยวพาไปจุดชมวิวข้างบนไงจะมีทางขึ้นไปจุดชมวิวด้วยนะคะโอ้ตรงนี้เห็นชัดมากเลยว้าเห็นชัดมากเลยค่ะ